เว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐออกมาประกาศเตือนเลยนะคะเกี่ยวกับการเดินทางทั่วโลกของชาวอเมริกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเรียกร้องค่ะขอให้ชาวอเมริกันในต่างประเทศเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นนะคะที่จะเกิดการโจมตีจากผู้ก่อการร้ายการประท้วงหรือความรุนแรงต่อพลเมืองอเมริกันค่ะนอกจากนี้สถานทูตสหรัฐในกรุงเบรุตของเลบานอนยังออกมาเรียกร้องให้ชาวอเมริกันเตรียมวางแผนออกจากประเทศนี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่เที่ยวบินพาณิชย์ที่เป็นทางเลือกยังคงมีให้บริการอยู่ท่ามกลางการสู้รบที่เข้มข้นใกล้กับพรมแดนด้านที่ติดกันระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนขณะที่สหราชอาณาจักรกับเยอรมนีก็ออกคำเตือนให้กับพลเมืองในแนวทางเดียวกันเลยค่ะ